ช่วงฮอมโปรแชมเปี้ยนซีซั่น6ความสนุกของฮอมโปรแชมเปี้ยนนะคะอยู่ที่ต้องลุ้นทุกอาทิตย์ค่ะเพราะผู้ชนะในแต่ละสัปดาห์เนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าไปสู่รอบสุดท้ายเพราะว่าคะแนนใน6ทีมสุดท้ายจะมีการจัดอันดับจากมากไปน้อยต้องลุ้นนั่นเองทุกทีมทำการบ้านมาเป็นอย่างดีเลยช็อปกันอย่างสนุกได้ของครบเอ๊ะแต่อยู่ก่อนนะคะไม่อยู่ทีมนึงเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นจนได้และตอนนี้นะคะทีม D28ของในห้องนะคะยังไม่ครบในเงินหมดซะแล้วก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นงบบานปลายครับงบบานปลายคือขนาดลิสต์มาอย่างดีเลยนะคะชื่อสเปซดีเนี่ยมีอะไรดีบ้างดีทุกอย่างครับโอ้โหถ้ามีเป็นภาพอย่างนี้มาเลยนะคะคือทำไมถึงยังไม่ได้นอนเมื่อคืนนี้ตื่นเต้นหรือว่าไงเมาครับเมาคือฉลองแชมป์ก่อนเลยว่างั้นทีมดี28ที่น่าจะอายุน้อยที่สุดหนุ่มสาวสุดฮอตช่างที่แค่ออกตัวก็สะดุดซะแล้วและต้องมาเหนื่อยกับงานเฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบเองเกือบทุกชิ้นในรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ที่เปลี่ยนรูปร่างได้กองเชียร์มาเชียร์เยอะด้วยใช่ไหมกะเอาคะแนนป๊อปปูล่าหมดด้วยใช่ไหมเล่นพวกไว้ก่อนค่ะเบอร์ริสต้านำด้วยการทาสีเขียวธรรมชาติเย็นไปพร้อมกับอารมณ์คนทำที่ใจเย็นและด้วยการวางแผนมาอย่างดีแล้วคะแนนเนี่ยจะดีหรือเปล่าต้องลุ้นกันสเปซดีออกตัวด้วยสีสันแรงๆเพราะเป็นห้องนักแข่งรถและต้องสังเกตให้ดีห้องนี้ซ่อนเรื่องหลังเอาไว้ซึ่งจะอยู่ด้านหลังแผ่นไม้เหล่านี้ค่ะจะเกี่ยวอะไรกับความคาวาอี้ไหมนะเนี่ยว้าวผ่านไปแล้วค่ะ3ชั่วโมงเต็มนะคะฉันจะบอกว่าวิกนี้นะแต่ละทีมเนี่ยแต่งห้องไปอย่างบุดหวิดเลยทีเดียวค่ะซึ่งตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะที่เขาเนี่ยจะไปพรีเซนต์ถึงไอเดียเก๋ๆของพวกเขาค่ะเบตเตอริสต้านำเสนอถึงประโยชน์ใช้สอยสำหรับคนรักจักรยานแต่ขณะเดียวกันก็รักความเรียบร้อยเพราะแขกเป็นคุณแม่เจ้าของห้องทีมดี28โชว์การทรานสฟอร์มเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบและยัง DIY มุมออกกำลังกายแบบง่ายๆได้ด้วยสเปซดีอารมณ์แมนที่เปลี่ยนไปอย่างคาดไม่ถึงซ่อนความหลงไหลในตุ๊กตาปลายสำหรับคุณชมพู่แฟนเจ้าของห้องเอาไว้หลังผนัง2ชั้นสร้างสรรค์และตอบโจทย์เลยทีเดียวผลคะแนนก็ออกมาแล้วค่ะทีมดี28ได้ไป88คะแนนทีมเบเปอริสต้าได้คะแนนไป 77.92 คะแนนและทีมสเปซดีได้คะแนนไป90คะแนนและทีมชนะการแข่งขันประจำสัปดาห์นี้ได้แก่ทีมสเปซดีและทีมที่ได้ป๊อปปูล่าโหวตคือสเปซดีทีมชนะนะครับมีความกล้าหาญในการที่จะปรับเปลี่ยนผนังแต่ละด้านเนี่ยถือว่าเป็นการ DIY ที่คุ้มค่าเยี่ยมยอดครับช่วงตาคลิกต้องบอกก่อนว่าปลื้มปริ่มมากๆเลยจากมุมนี้เป็นมุมปาร์ตี้ได้จากตรงนี้จากที่เก็บของก็กลายเป็นที่วางแก้วได้ให้เลย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 ทีมสเปซดีที่ได้ชัยชนะในสัปดาห์นี้ขึ้นมาเป็นอันดับที่3ทันทีต้องลุ้นกันต่อกับคู่แข่งขันอีก2อาทิตย์ว่าจะขึ้นมาเบียด6ทีมเหล่านี้ได้หรือไม่ค่ะกับการแข่งขันฮอมโปรแชมเปี้ยนซีซั่น6ค่ะ